ตลอดระยะเวลาที่เรานำเสนอเรื่องราวที่เป็นแรงบันดาลใจออกอากาศให้คุณผู้ชมได้ชมกันผ่านทางรายการ Perspective นะครับสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่เราย้ำเสมอนั่นก็คือเรื่องของสุขภาพนั่นเองเพราะเรามีความเชื่อว่าต่อให้คุณประสบความสำเร็จแต่ว่าสุขภาพของคุณไม่แข็งแรงนั้นความสำเร็จเหล่านั้นก็ไม่เกิดประโยชน์ใดๆต่อชีวิตของคุณนะครับเป็นเหตุให้สัปดาห์นี้ Perspective เราเดินทางมาที่จังหวัดเชียงใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะพาคุณผู้ชมนั้นมาพบกับคุณหมอท่านหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านเรื่องของโรคหัวใจเป็นอย่างมากนะครับแต่ในอีกพาร์ทนึงของคุณหมอนั้นคุณหมอก็เป็นนักอนุรักษ์ธรรมชาติด้วยคุณหมอท่านนี้มีความเชื่ออย่างหนึ่งครับว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในการที่จะทำให้มนุษย์นั้นมีสุขภาพที่แข็งแรงและโดยเฉพาะอย่างยิ่งปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอย่างโรคหัวใจนี่นะครับนั่นก็คือการที่ต้องเรียนรู้รู้จักธรรมชาติแหละครับธรรมชาติที่นี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่ธรรมชาติที่อยู่ในตามป่าตามเขาแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่มันคือธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่ามนุษย์ด้วยเรื่องราวจะเป็นยังไงมาติดตามมุมมองเปอร์สเปกทีฟของนายแพทย์รังสฤทธิ์การชนะวันนี้ในคืนนี้ให้ดีครับสวัสดีครับโอ้สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสมกับเป็นอนุรักษ์จริงๆนักอนุรักษ์จริงๆนะครับครับอยู่ในป่าครับบ้านสวยมากอันนี้คือเป็นต้นไม้เก่าแก่เก่าแก่ครับคุณยายปลูกมาตั้งแต่รุ่นคุณยายเลยนะครับนี่ต้นอะไรครับนี่ต้นสมพงศ์ครับเกิดมาไม่เคยได้ยินชื่อต้นสมพงศ์ครับอันนี้ก็จะเป็นพยอมนี่ต้นใหญ่นี่ก็พยอมครับพยอมเนี่ยช่วงเดือนกุมภานะครับมันออกดอกโอ้โหมันจะขาวโพลนแล้วครับแล้วก็หอมแบบนุ่มนวลมากแล้วก็เวลามันร่วงลงมาครับขาวโพลนไปหมดเหมือนหิมะตกผมเดินมาในพรมสีขาวของดอกพยอมเนี่ยผมรู้สึกโอ้โหนี่ต้องขอบคุณคุณยายขออนุญาตเข้าไปชมบ้านคุณหมอเลยนะครับไปเที่ยวบ้านเลยฮะครับอันนี้เป็นไซครับอ๋อไซพยอมอยู่ข้างในและไซมันกำลังจะมายึดนะฮะโหไซเป็นกาฝากไซจะเรียกกาฝากก็คล้ายๆมันมาเป็นเขาเรียกว่าเป็นพืชอิงอาศัยตัวพยอมก็จะเน่าไปนะครับแล้วก็กลายเป็นข้างในก็จะกลวงไซก็จะเหมือนกระโหลกศพที่มีชีวิตห่อหุ้มอยู่โอ้นะครับเป็นน่ากลัวมากเลยอ่ะแต่ว่าจริงๆมันเป็นต้นซึ่งให้ชีวิตมากมายครับเวลามันออกผลนะครับนกจะมาเยอะมากเหมือนแมกเนตเหมือนแม่เหล็กนะฮะดึงดูดนกมาเจ้าเจ้าเต็มไปหมดเลยฮะกระล่งกระลอกมาจากทั่วสารทิศทราบมาว่าคุณหมอนี่นอกจากจะเป็นคุณหมอโรคหัวใจแล้ว คุณหมอยังเป็นนักอนุรักษ์ตัวยงด้วยไม่ใช่อนุรักษ์นิยมนะฮะแต่อนุรักษ์ธรรมชาติเดี๋ยว2อันนี้ไม่เหมือนกัน ผมได้ยินข่าวจากคนรู้จักอยู่เรื่อยๆว่า ไม่ว่าจะเป็น PM 2.5 คุณหมอก็ลุกออกมาช่วยทำอะไรสักอย่างนึง นะครับเป็นคนวายคนแรกๆฮะตรงนี้โดนปัญหาเรื่องนี้หนักมากครับแล้วก็ด้วยความเป็นหมอเนี่ยก็เข้าใจผลกระทบเรื่องนี้นะฮะงานวิจัยต่างๆแล้วก็ต้องพยายามที่จะเผยแพร่ให้ประชาชนเข้าใจครับงั้นขอถามคุณหมอสักนิดนึงปัจจุบันคุณหมอทำอะไรอยู่ที่ไหนยังไงบ้างครับก็ผมเองเป็นอาจารย์นะครับอาจารย์หมออยู่ที่มช.มช.ครับคณะแพทยศาสตร์มช.ครับครับซึ่งผมเคยได้ยินว่าคุณหมอเหมือนกับมีช่วงนึงอยากจะลาออกไปจากการเป็นหมอไปโอ้นานแล้วครับสมัยที่ผมจบหมอใหม่ๆนะครับแล้วก็ไปทำงานอยู่ที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนะครับคือเนื่องจากผมดูแลคนไข้แล้วก็คนไข้หลายคนเนี่ยมีความเครียดจากความล้มเหลวของการดำเนินชีวิตตัวเองหลายอย่างนะครับผมก็นั่ง trace back ไปว่าเอ๊ะมันปัญหามาจากตรงไหนนะครับมันเป็นเรื่องของต้นทุนทางธรรมชาติที่เขาเคยมีอยู่เนี่ยมันถูกทำลายไปมากแล้วผมก็มองว่าเอ๊ะผมเป็นหมอเนี่ยรักษาความเจ็บป่วยเนี่ยมันเหมือนรักษาปลายเหตุนะฮะอาการซึ่งจริงๆแล้วความเจ็บป่วยของมนุษย์มากมายหลายอย่างมันเป็นผลมาจากความเจ็บป่วยของโลกใบนี้ผมจริงๆผมรักการเป็นหมอมากมีความสุขมากแต่ว่าต้องไปแก้ไขปัญหาที่น่าจะจำเป็นมากที่สุดไหมให้คนหันมารักนะครับรู้จักรักแล้วก็เกิดความอยากหวงแหนอยากปกป้องนะครับแล้วก็เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตัวเองเพื่อรักษาโลกใบนี้อันนี้ก็เป็นแนวทางที่ตัวเองคิดว่ามันยังขาดไปในสังคมนั่นจึงเป็นสาเหตุที่คุณหมอเดินหน้าอย่างเต็มสูบไปเป็นนักอนุรักษ์อยู่ช่วงหนึ่งใช่ครับแต่ก็เล่าแบบตัดตอนนิดนึงก็คือว่าพอได้ออกมาทำงานจริงๆตรงนี้ครับมันรู้สึกเลยว่าหวยหาการเป็นหมอมากเลยครับเพราะว่าการทำงานสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันต้องใช้พลังงานเยอะมากนะครับแล้วก็การเปลี่ยนแปลงที่จะเห็นสิ่งที่เราทำลงไปเนี่ยมันไม่รู้เมื่อไหร่แต่ว่าเป็นหมอเนี่ยมันได้รีวอร์ดได้สิ่งตอบแทนแบบทันทีก็คือว่าคนไข้เราหาย
ผมอาจจะเสพติดสิ่งนี้ครับก็คือเสพติดความรู้สึกว่าเรามีคุณค่าเนาะเราช่วยเขาได้ด้วยปัญญาของเราด้วยความสามารถของเราคุณหมอขี่จักรยานเหรอชอบขี่จักรยานเหรอครับอ๋อผมใช้จักรยานทุกวันครับไปทำงานผมไปด้วยจักรยานครับทำไมถึงเลือกใช้จักรยานไปทำงานทุกวันเพราะมันใกล้มันก็ประมาณ3กิโลไม่ไกลมากนะครับแต่สิ่งสำคัญก็คือเราก็อยากจะเวลาคนบ่นนะว่าโอ้เนี่ยมลพิษเยอะรถติดทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาแต่ไม่เป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาไงใช่แต่ว่าเมื่อเราเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาเราก็ไปสูดมลพิษทุกวันนะครับมันดูไม่แฟร์ยังไงไม่รู้นะมันเหมือนกับว่าคนแก้ได้รับมลพิษแต่คนไม่แก้ไม่ได้รับมลพิษแต่เป็นคนสร้างมลพิษอีกต่างหากอืมครับก็จริงนะครับมองตรงนั้นแต่ผมมองว่าการที่เราเป็นเราทำแบบนี้จะมีคนฉุกคิดครับแล้วก็ในที่สุดเนี่ยก็จะมีคนทำแบบเรามากขึ้นอันนี้เป็นวิธีการแก้ปัญหาแบบซูเปอร์ของชาญฉลาดคำว่าซูเปอร์ของชาญฉลาดหมายความว่าปกติเวลาเรามีปัญหาเราก็มักจะบอกไปบ่นหรือไปว่าคนอื่นไปตักเตือนคนอื่นเพื่อให้เขาแก้ปัญหาเหล่านั้นหลายๆคนก็รู้สึกว่าคุณมาตักเตือนผมเพราะประโยชน์ส่วนตัวของคุณทำไมผมจะต้องแก้ไขแต่วิธีการของคุณหมอก็คือว่าเป็นวิธีการแก้ปัญหาแบบมโนธรรมเมื่อไหร่ก็ตามที่เขารู้สึกว่าเขาเป็นผู้ร้ายเขาจะคิดได้เราก็เลยต้องยอมเสียสละก่อนก็คือเราก็ชี้นำในแบบนึงนะครับว่าอันนี้เป็นทางออกจริงๆเอาลึกๆเนี่ยนะครับผมใช้จักรยานเนี่ยผมไม่ได้เสียสละอะไรเท่าไหร่เลยเวลารถติดเนี่ยผมก็แซงเขาจุ๊บๆๆนะฮะผมก็ไปถึงก่อนจอดรถคนอื่นก็ต้องจอดไกลกว่าจะเดินไปถึงที่ทำงานต้องใส่แมสใส่หน้ากากใส่อะไรไหมครับโดยทั่วไปไม่ต้องแต่ในเชียงใหม่มันจะมีอยู่ 2-3 เดือนครับที่มันมี PM 2.5 เยอะเพราะว่าเกิดจากการเผาป่าเพราะการเผาป่าช่วงนั้นน่ะผมก็ต้องใส่แมสฮะก็จะมีแมสใส่แล้วก็ขี่ทีนี้ในแง่ของการออกกำลังกายมันเกี่ยวข้องกับการบริหารหัวใจหรือการสูบฉีดของเลือดไหมครับในทางหลักของคุณหมอช่วยได้ครับก็คือการออกกำลังกายเนี่ยถ้าเราทำประมาณสักครึ่งชั่วโมงต่อวันนะครับในโซนของหัวใจเต้นประมาณสัก120ขึ้นไปอะไรเงี้ยนะครับฮาร์ทเรทขี่จักรยานของผมเนี่ยเอาเป็นว่ามันช่วยทำให้หลอดเลือดเนี่ยไม่เสื่อมเร็วเกินไปเอาอย่างนี้ผมว่าคุณหมอเนี่ยต้องอธิบายลึกซึ้งอ๋อเรื่องนี้ต้องอธิบายยาวเพราะว่ามันเราไปนั่งคุยเราไปนั่งคุยกันอธิบายยาวจริงๆได้ครับได้ครับเดี๋ยวจะพาไปที่ห้องสมุดแล้วกันนะครับครับโอ้นี่อย่างกับหนังฝรั่งเลยคุณหมอเป็นนักแบบนักธรรมชาติวิทยาสมัยโบราณนี่คุณหมอวาดเองเหรออ๋อนี่คุณแม่ผมครับคุณหม่อมราชวงศ์สมานสนิทสวัสดิวัฒน์ท่านวาดเอาไว้ท่านวาดเอาไว้ครับอันนี้เป็นทำเป็นโปสเตอร์พูดถึงป่าเต็งรังช่วงหน้าฝนช่วงหน้าแล้งนี่ฮะนี่เป็นฤดูกาลอันนี้เก็บเอาไว้เนี่ยเดี๋ยวผมจะไปใส่กรอบนี่ครับยังไม่มีโอกาสใส่กรอบครับไม่ใส่กรอบท่านวาดเอาไว้สวยมากเลยนะครับส่วนใหญ่เป็นหนังสือเกี่ยวอะไรครับเนี่ยก็จะเป็น natural history ทั้งหมดเลยครับผมตั้งใจจะทำเอาไว้ว่าใครก็ได้ที่อยากเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติมาใช้ได้จะมาใช้ได้ยังไงครับมันอยู่ในบ้านคุณหมอก็ติดต่อมาผมมีชมรมอนุรักษ์นกล้านนาฮะก็จะมีเด็กๆมีอะไรต่างๆนี่เขามากันครับครับส่วนคุณหมอชอบนกใช่ไหมครับโอ้โหผมหลงไหลอย่างนกในเมืองไทยตอนนี้นกอะไรหายากที่สุดครับมีหลายตัวมากครับตัวนี้แล้วกันนะฮะถ้าจะยากที่สุดคงต้องเป็นตัวนี้ฮะนี่นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธรนกตัวนี้เพิ่งถูกค้นพบในโลกเมื่อประมาณสักตอนผมเป็นเด็กๆครับหรอฮะสมมุตินักเรียนนี่เหรอฮะกับประมาณสัก50ปีที่แล้วเพิ่งถูกค้นพบเพิ่งถูกค้นพบครับก็ไปเจอที่บึงบอระเพ็ดนครสวรรค์ครับครับแล้วก็ตื่นเต้นกันมากทั้งโลกโอ้นกชนิดใหม่นะครับแต่ปรากฏว่ามาหายทีมันหายไปหมดแล้วแปลว่าจำนวนมีน้อยมากครับแล้วคงมีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่อยู่อาศัยของมันสูญพันธุ์ไปเลยครับผมสงสัยมานานในฐานะที่คุณหมอเป็นนักอนุรักษ์นะครับเวลาเขาบอกว่ามีสัตว์ชนิดหนึ่งเนี่ยสูญพันธุ์เนี่ยเราสามารถฟันธงได้ไหมว่ามันสูญพันธุ์จริงๆหรือมันแค่อาจจะยังมีอยู่แต่เราหามันไม่เจอโดยทางเทคนิคเนี่ยในทางเทคนิคเนี่ยเราจะบอกสัตว์ไหนสูญพันธุ์ก็คือว่าพยายามค้นหาอย่างเต็มที่แล้ว50ปีไม่มีการพบเห็นอีกเลยถ้าถึง50ปีนะฮะเราจะดีแคลร์เราจะประกาศว่านกชนิดนั้นสูญพันธุ์ไปแล้วหรือบางที่ที่เขาบอกว่าไม่น่าจะมีอย่างเช่นนกเงือกวันดีคืนดีมันบินมาก็มี
ครับมีนกมันก็อาจจะมันมีปีกเนาะมันก็อาจจะขยายพันธุ์หรือว่าไปหาอาหารไกลๆอย่างนกเงือกอย่างเจ้าตัวเรียกนกเงือกกรามช้างอันนี้บินไกลมากบินจากอุทัยธานีไปถึงมาเลเซียมันเคลื่อนอพยพอย่างเงี้ยปีนึง1รอบตัวนึงที่ผมอยากจะพูดถึงเนาะก็คือนกกระเรียนฮะการเกี่ยวพาราสีของมันนะครับนกกระเรียนเนี่ยมันสุดยอดเลยการจีบกันจีบกันเวลาเขาเต้นระบำนะครับเต้นเหมือนกับเต้นบัลเล่ต์เงี้ยครับเป็นแบบโอ้โหระบำปลายเท้าตัวผู้ตัวเมียนะฮะเสียงร้องเงี้ยนะถ้าเราไปอ่านบันทึกของพระยาดำรงหรืออะไรนะฮะที่เดินทางไปทางโคราชเนี่ยมีทุ่งนกกระเรียนเป็นร้อยเป็นพันแต่ในช่วงที่ผมเกิดมาสมัยที่ผมเกิดมาเนี่ยไม่มีนกกระเรียนเหลือแล้วในประเทศไทยสูญพันธุ์แล้วเหรอครับสูญพันธุ์ครับจากประเทศไทยคนยิงล่าไปหมดเพราะว่าช่วงนึงที่หลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยอาวุธสงครามมันเหลือเยอะช่วงนั้นก็นิยมแบบมาโชครับผู้ชายเข้าป่ายิงสัตว์โอ้โหตายกันเป็นเบือเลยนะฮะนกน้ำขนาดใหญ่ก็โดนยิงไปเยอะเหมือนอีแร้งไหมครับอีแร้งเนี่ยสมัยผมเด็กๆโตมาคุณพ่อบอกว่าสมัยคุณพ่อเด็กๆเนี่ยก็ยังพอมีโอกาสได้เจอแร้งแต่ว่ารุ่นเปิดเกิดมาไม่มีแร้งละแร้งฝูงสุดท้ายที่ศูนย์พันธุ์ประเทศไทยเนี่ยเกิดขึ้นที่ห้วยขาแข้งอุทัยธานีนะครับก็คือว่ามีพรานที่จะล่าเสือครับเขาก็เลยไปยิงกวางแล้วเขาเอาสารพิษฟูรดานนะครับเป็นยาฆ่าแมลงชนิดแรงมากเนี่ยนะครับยัดเข้าไปในเนื้อกวางเพื่อให้เสือมากินจะได้เสือจะได้ตายตายแต่ปรากฏว่าเสือไม่กินเสือฉลาดแร้งมาลงภาพที่เราเห็นก็คือแร้งนอนตายเกลื่อนป่าเพื่อแข้ง40กว่าตัวนะนั่นคือแร้งฝูงสุดท้ายของประเทศไทยสูญพันธุ์ในเหตุการณ์ครั้งเดียวอย่างแร้งเนี่ยถ้ามันสูญพันธุ์ไปแล้วมันมีส่งผลเสียต่อระบบนิเวศยังไงบ้างครับแร้งมันมีหน้าที่เป็นเทศบาลนะครับผมถ้าเรามีขยะเต็มบ้านเราก็ไปวางไว้หน้าบ้านแล้วไม่มีคนมาเก็บขยะสักอาทิตย์นึงจะครับจะเป็นยังไงเราจะเดือดร้อนไหมครับในป่าเช่นเดียวกันครับเวลาสัตว์ตายเนี่ยก็ต้องมีคนกำจัดขยะบางทีเป็นบ่อเกิดโรคด้วยมีเชื้อโรคร้ายแรงนะฮะถ้าปล่อยไว้อาจจะกระจายไปแล้วก็เกิดการระบาดของโรคได้แต่แร้งเนี่ยกินได้สบายนะครับเพราะว่าลำไส้ของแร้งในกระเพาะของแร้งเนี่ยมีความเป็นกรดที่สูงที่สุดละนะครับคือมันจะทำลายเชื้อโรคได้ทุกชนิดเลยเพราะนั้นแร้งเนี่ยสามารถจะกำจัดป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคได้เราอาจจะอยากอนุรักษ์สัตว์ที่ขนฟูๆตาโตๆแพนด้าน่ารักน่ากอดเราอยากฆ่ายุงมากเลย อยากให้ยุงมันหมดไปจากโลกใบนี้พึ่งอย่างเงี้ยมันต่อยอะไรเงี้ยนะแต่ผมอยากยกตัวอย่างพึ่งก่อนนะเพราะถ้าคุณให้พึ่งสูญพันธุ์ไปเนี่ยวันรุ่งขึ้นคุณไปดูในซูเปอร์มาร์เก็ตอะอาหารจะหายไปครึ่งนึงสมัยผมเด็กๆเนี่ยแมลงนี่ยังเยอะนะครับขับรถไปไหนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยกระจกจะเต็มไปด้วยแมลงเดี๋ยวนี้ขับไปแทบไม่ต้องเช็ดกระจกเลยฝรั่งเรียกเลยนะครับว่าเป็น clean mirror phenomenon ก็คือว่าเป็นปรากฏการณ์กระจกสะอาดคือแมลงเนี่ยมันเป็นกลไกที่สำคัญมากที่จะทำให้มีการผสมพันธุ์เกสรถ้ามันมีความสำคัญต่อระบบนิเวศนี้มากมันทำงานปิดทองหลังพระแต่เราไม่เคยเห็นคุณค่ามันก่อนนอนเราไม่เคยสวดมนต์ขอบคุณแมลงเราไม่เคยขอบคุณค้างคาวเวลาเรากินทุเรียนเพราะจริงๆแล้วทุเรียนไม่มีทางติดลูกเลยนะครับถ้าค้างคาวไม่ได้ทำงานตรงกลางคืนมาผสมเกสรมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่หนึ่งนะครับที่มีการว่าชาวสวนทุเรียนอยู่ดีๆลูกทุเรียนไม่ติดเลยนะฮะเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าไปเกี่ยวข้องกับ มีการโรงงานปูนซีเมนต์ถล่มเขาหินปูนอยู่ห่างไปเป็นหลายสิบกิโลนะฮะเขาหินปูนมีถ้ำเยอะแล้วมันเป็นที่อาศัยของค้างคาวซึ่งกลางคืนมันออกมาผสมเกสรมันกินน้ำหวานนะครับแล้วมันก็ผสมเกสรด้วยเนี่ยครับพอขาดค้างคาวทุเรียนก็ไม่ติดลูกมันก็เลยเคยได้ยินคำว่าเด็ดใบไม้หนึ่งใบสะเทือนดวงดาวเนี่ยนะครับคือมันมีความเกี่ยวข้องทุกอย่างกันหมดเรามักจะมีความรู้สึกเรามีเทคโนโลยีเราแก้ปัญหาทุกอย่างได้เรามีความฉลาดต่างๆวิทยาศาสตร์มากมายแต่ว่าไม่จริงนะครับเราต้องพึ่งพาสิ่งเหล่านี้ในมุมต่างๆอย่างมากนะพลังงานที่หัวใจเราใช้เต้นแต่ละครั้งเนี่ยนะหรือลมออกซิเจนที่เราหายใจเข้าไปเราพึ่งพาต้นไม้หรือพึ่งพาป่าแล้วพึ่งพาธรรมชาติทุกๆลมหายใจเลยหัวใจเนี่ยมันเป็นอวัยวะที่มหัศจรรย์มากมันไม่เคยหยุดทำงานใช่ไหมปีนึงเนี่ยมันปั๊มเลือดประมาณสัก1ปีนะประมาณ150ล้านลิตรโอ้กินน้ำมันยิ่งกว่ารถยนต์นึงนะใช่ครับครับพลังงานที่หัวใจเราใช้เต้นแต่ละครั้งเนี่ยนะหรือลมออกซิเจนที่เราหายใจเข้าไปเราพึ่งพาต้นไม้หรือพึ่งพาป่าแล้วพึ่งพาธรรมชาติทุกๆลมหายใจเราอาจจะอยากอนุรักษ์สัตว์ที่ขนฟูๆตาโตๆแพนด้าน่ารั
ากนะกอดเราอยากฆ่ายุงมากเลย อยากให้ยุงมันหมดไปจากโลกใบนี้พึ่งอย่างเงี้ยมันต่อยอะไรเงี้ยนะแต่ผมจะยกตัวอย่างพึ่งก่อนนะเพราะถ้าคุณให้พึ่งสูญพันธุ์ไปเนี่ยวันรุ่งขึ้นคุณไปดูในซูเปอร์มาร์เก็ตอะอาหารจะหายไปครึ่งนึงไอ้เรื่องของการดูแลรักษาอนุรักษ์เนี่ยลองพูดในภาพใหญ่มากกว่านี้อีกนิดนึงได้ไหมครับเป็นแบบถ้าเราคงไว้แบบนั้นถ้าเราไม่ทำลายแบบนี้เราจะไม่มีปัญหาสุขภาพเหล่านี้เหล่านั้นตามมาเลยฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของโรคหัวใจก็ได้ครับผมก็คือผมคิดว่าโรคหัวใจเนี่ยแล้วก็รวมถึงโรคอีกหลายโรคนะฮะที่เราเจอมากปัจจุบันเช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคเหล่านี้ในอดีตเนี่ยมันไม่ได้มีเยอะขนาดนี้นะครับคนไทยเราเนี่ยตายด้วยสาเหตุ3โรคมากที่สุดนะฮะ1อุบัติเหตุครับมะเร็งโรคหัวใจโรคหัวใจเป็นอันดับ3เลยเหรอโรคหัวใจบางปีก็ขึ้นมา2มา1อ่ะครับเบาหวานความดันเหรอครับเบาหวานความดันเนี่ยไม่ได้ตายจากเบาหวานความดันโดยตรงก็มันจะมาผ่านโรคหัวใจไงครับแล้วผมจะบอกว่าทั้ง3โรคเนี่ยเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของมนุษย์ซึ่งไม่สัมพันธ์กับธรรมชาติเราคงรู้ว่ามนุษย์เราเนี่ยมาจากลิงเนาะใช่มั้ยฮะวิวัฒนาการจากลิงเอาเป็นว่าเราเป็นโฮโมเซเปียนเนี่ยนะฮะแบบเนี้ยหน้าตาแบบเนี้ยมาประมาณสัก 400,000 ปีที่แล้วครับเมื่อยุคนั้นเนี่ยสมัยนั้นเนี่ยเราก็ยังเป็นเค้าเรียกฮันเตอร์แกเทอเรอร์ก็คือเราก็ต้องออกไปล่าสัตว์แล้วก็เราไปเก็บผลไม้ต่างๆนะครับกว่าจะได้แคลอรี่มาเนี่ยเราใช้แคลอรี่ไปเยอะมากในการหาอาหารสําหรับเวลาผ่านมาหลายแสนปีจนกระทั่งถึงสักเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วนี่เองนะไอ้ปฏิวัติอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับที่ทําให้วิถีชีวิตของเรานี่เปลี่ยนเยอะมากความสะดวกสบายเกิดขึ้นมากมายอาหารการกินเราเปลี่ยนมากมายซึ่งสมัยก่อนน้ำตาลเนี่ยเป็นของหายากนะครับน้ำตาลมันเกิดแถวนิวกินีนะฮะแล้วก็มีการเอาไปเพาะปลูกน้ำตาลมีผลต่อสมองเลยนะครับมีผลทำให้เกิดยูโฟเรียความมีความสุขแล้วก็เวลาขาดน้ำตาลก็จะมีความลงแดงเพราะน้ำตาลคือสารเสพติดนี่ไอ้นี่อันว่าอะไรแต่ตอนนี้พอน้ำตาลมันล้นโลกเราบริโภคน้ำตาลเข้าไปเยอะร่างกายของมนุษย์เราจัดการน้ำตาลส่วนนี้ไม่ได้ครับปกติเราแป้งเปิ้งหรืออะไรแล้วก็ย่อยเป็นน้ำตาลอยู่แล้วถูกต้องครับสมัยก่อนแป้งเนี่ยมันก็จะมาในรูปแบบของคอมเพล็กซ์ก็คือมีใยไฟเบอร์มีอะไรต่างการดูดซึมมันค่อยๆเกิดนะครับผมนะฮะกินแอปเปิ้ลลูกนึงเนี่ยน้ำตาลในเลือดก็จะค่อยๆขึ้นครับแต่ถ้าคุณกินลูกอมเนี่ยมันขึ้นแบบจู๊ดทันทีเลยซึ่งการขึ้นเร็วและแรงอย่างเงี้ยตับอ่อนของเราครับมันมีเซลล์ตัวนึงชื่อว่าเบต้าเซลล์เนาะมันจะผลิตฮอร์โมนชื่ออินซูลินออกมาควบคุมไม่ให้น้ำตาลขึ้นมันผลิตมาอย่างนี้บ่อยๆผลิตอีกมาอีกแล้วเหรอผลิตอีกมันล้าเครื่องพังเครื่องพังจึงทำให้เกิดภาวะเบาหวานนี่ผมพูดแบบซิมพลิฟายมากนะครับก็คือในที่สุดก็คือก็เกิดเป็นโรคเบาหวานขึ้นมาที่สำคัญในทางตรงทางกลับกันก็คือกิจวัตรประจำวันของมนุษย์เราลดน้อยลงมากแทนที่จะต้องเดินข้ามดอยไปหาอาหารกินเนี่ยเดี๋ยวนี้คือรถอย่างเดียวยานพาหนะผมว่าเดี๋ยวนี้ก็เข้าไปสั่งได้นะครับจะสั่ง delivery ยี่ห้อไหนนะฮะแต่ไม่ได้เผาผลาญออกไปไม่ได้เผาผลาญออกไปเพราะฉะนั้นบัญชีที่บอกเคยมันเคยบาลานซ์อยู่เนี่ยมันไม่ใช่ละเนี่ยครับมันคือเป็นการที่วิถีชีวิตของเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแล้วมันนำพาไปสู่โรคหัวใจได้ยังไงครับคือความจริงคำว่าโรคหัวใจเนี่ยมันมีหลายโรคมากเนาะแต่ว่าเอาเป็นว่าวันนี้เราขอคุยเรื่องโรคหัวใจซึ่งเป็นปัญหาใหญ่แล้วกันก็คือโรคหลอดเลือดหัวใจตีบหัวใจเนี่ยมันเป็นอวัยวะที่มหัศจรรย์มากใช่ไหมมันก็ปั๊มน้ำอย่างนี้แหละปั๊มน้ำที่ต้องทำงานสูบฉีดเลือดไปต่างๆที่ความมหัศจรรย์ก็คือว่ามันไม่เคยหยุดทำงานใช่ไหมวันนึงเนี่ยมันหยุดไม่ได้ถ้าหยุดไม่ได้เราก็ตายใช่วันนึงก็ประมาณแสนครั้งนะที่บีบเนี่ยชั่วชีวิตเนี่ยประมาณ 2,500 ล้านครั้งปีนึงเนี่ยมันปั๊มเลือดประมาณสัก1ปีนะประมาณ150ล้านลิตรเดี๋ยวนะคุณผู้ชม1ปีหัวใจของคนเราปั๊ม150ล้านลิตรต่อปีถูกต้องโอ้โหก็นาทีนึงประมาณ5ลิตรอะครับผมโหกินน้ำมันยิ่งกว่ารถยนต์นึงนะใช่ครับแต่ว่าหัวใจเนี่ยหัวใจเองก็ต้องได้รับเลือดมาเลี้ยงมันสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงคนอื่นและมันก็ต้องเลี้ยงตัวมันเองด้วยครับนั้นหลอดเลือดที่มาที่หัวใจจึงมีความสำคัญมากมีอะไรบ้างครับที่ไปทำร้ายหลอดเลือดนะครับเนาะอันนี้หนึ่งทุกคนก็คงจะรู้จักคือไขมันใช่ไหมครับคนคอเลสเตอรอลนะคอเลสเตอรอลเนี่ยอาจจะจากกินเข้าไปหรือจากพันธุกรรมนะฮะที่ทำให้มีคอเลสเตอรอลบางชนิดที่เรียกว่าไขมันเลว LDL นะฮะก็จะอยู่ในกระแสเลือดเยอะพวกนี้อยู่ในหลอดเลือดเลยหรออยู่ในมันลอยอยู่แล้วมันไม่ใช่ว่าไขมันมาบีบเส้นเลือดใช่ไหมครับอ๋อมันสะสมเหมือนตะกรันในท่อประปาพอน้ำตาลมันเยอะแล้วมันอยู่ในกระแสเลือดเยอะมันจะไปเกาะบนเซลล์นะครับของผนังหลอดเลือดและทำให้หลอดเลือดเนี่ยเสื่อมครับแล้วก็เกิดการ
ไขมันก็จะมาเกาะง่ายขึ้นการสูบบุหรี่ครับผมนะครับสารสารพัดนะฮะในบุหรี่ที่มันซึมเข้าไปในกระแสเลือดแล้วก็ทำให้เกิดการอักเสบของหลอดเลือดยิ่งไปกว่านั้นครับทุกวันนี้ในครอบครัวไม่มีใครสูบเลยแต่ก็เหมือนสูบบุหรี่ตลอดเวลาก็คือมลภาวะก็คือ PM 2.5 ทุกๆ22ไมโครกรัมของ PM 2.5 เนี่ยเท่ากับบุหรี่1มวนนะครับเพราะฉะนั้นอย่างเชียงใหม่บางมีอยู่ครั้งนึงบางทีวันขึ้นไป400กว่าก็คือสูบประมาณซองนึงฮะสูบซองหนึ่งวันนั้นเนี่ยคือหมายถึงว่าคุณหมอเนี่ยบ้านอยู่ติดดอยสุเทพเนี่ยสูบไปเลยเนี่ยวันหนึ่งเลยซองหนึ่งโดยที่ไม่ได้สูบบุหรี่เลยไม่ได้สูบบุหรี่เลยคือสูบบุหรี่ซองหนึ่งคงไม่ตายวันนั้นหรอกครับแต่ถ้าโดนอย่างนี้อยู่ทุกวันทุกวันมันเกิดปัญหาแน่นอนอันนี้จึงเป็นPM 2.5จึงเป็นเรื่องใหญ่มากมันไม่ได้แค่เรื่องปอดนะครับเพราะว่าสารพวกนี้มันเล็กมากมันเข้าสู่กระแสเลือดได้เลยก็ไม่ต่างอะไรกันกับการสูบบุหรี่จนทำให้หลอดเลือดหัวใจเนี่ยมันผิดปกติถูกต้องครับไอ้หลอดเลือดเนี่ยนะครับบางทีมันตีบอยู่เนี่ยไม่พอนะครับมันมีการปริผนังหลอดเลือดมันปริมันก็จะมีลิ่มเลือดมาอุดมันปริเพราะว่ามันปริเพราะว่ามันมีการอักเสบเหมือนเหล็กขึ้นสนิมอะไรอย่างนั้นผมว่าเป็นตัวอย่างที่ดีครับแล้วมันจะเกิดเป็นลิ่มเลือดเหมือนเรากินเลือดหมูเลือดไก่อะไรพวกนี้เป็นลิ่มเลือดฮะมันก็อุดเลยครับพออุดปุ๊บเลือดไม่ไปเลี้ยงกล้ามหัวใจกล้ามหัวใจก็ขาดเลือดเราเองจะเริ่มรู้สึกแล้วยังไงครับเจ็บครับจะเจ็บหน้าอกแบบแน่นเหมือนช้างมานั่งทับบนหน้าอกแล้วมันอาจจะร้าว คุณหมอเคยเป็นไหมครับไม่เคยครับแล้วคุณหมอรู้ได้ไงก็คุยกับคนไข้คนไข้เล่าให้ฟังคือถ้าเจ็บแบบเข็มแทงจิ๊ด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 อย่างเงี้ยไม่ใช่ละนะหรือเจ็บแป๊บปื๊บอย่างเงี้ยไม่ใช่ยิ่งถ้ามาทางเหนือเนี่ยนะฮะถ้าถามคนไข้จะมีแปลกๆมากคนไข้คุณยายเจ็บยังไงมันจี๊ดมันจ้าดมันก็ตุ๊กตักอะไรคุณยายก็จะบรรยายแบบฟังแล้วตำราอ่านมามันไม่มีแบบนี้นี่หว่าที่สำคัญนะครับส่วนใหญ่มันจะเกิดตอนเราออกแรงหัวใจเรามีระบบไฟฟ้าอยู่พอมันขาดเลือดปุ๊บไฟฟ้าที่มันแพร่กระจายไปเนี่ยนะฮะก็แพร่ไม่ได้มันลัดวงจรนะพอลัดวงจรครับไฟฟ้ามันไม่มาตามจังหวะตุบ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 แล้วมันกลายเป็นตุ๊ด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 เลยฮะก็เลยวายหัวใจก็ไม่บีบแล้วก็ปุบไปเลยอันนี้เป็นหนึ่งในตัวอย่างของโรคหัวใจเราก็จะมีทางเลือกอีกสองทางครับหนึ่งก็คือใช้ยาให้ไปเพื่อละลายลิ่มเลือดนะครับการที่สองคือเอาลวดเข้าไปแยงแล้วก็บอลลูนไปถ่างจุดที่มันตีบแต่ถ้าเราทำแค่นั้นหลอดเลือดมันก็จะยุบตัวลงมาอีกเขาก็จะใส่สิ่งที่เรียกว่าสเตนต์ก็คือขดลวดที่ไปค้ำยันไม่ให้หลอดเลือดมันยุบตัวมาอีกคุณหมอรักษาสิ่งเหล่านี้คือคุณหมอรู้ว่ามันเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุใช่เลยครับทีนี้ถ้าเกิดบอกว่าถ้าแก้ต้นเหตุได้ต้องเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์หรือทำให้มนุษย์เนี่ยเรียนรู้ที่จะอยู่กับธรรมชาติคำถามก็คือว่าถ้าเขาอนุรักษ์ธรรมชาติแล้วเขาจะไม่เป็นโรคหัวใจได้ยังไงยังไงมันเกี่ยวข้องยังไงผมอยากรู้คงไม่ถึงว่าอนุรักษ์ธรรมชาติแล้วไม่เป็นโรคหัวใจนะฮะแต่หมายความว่าถ้าเราเข้าใจที่มาแบบนี้นะครับผมมองว่าเขาก็จะรู้ว่าวิถีชีวิตที่มันสอดคล้องกับธรรมชาตินะครับก็จะช่วยทำให้สุขภาพเขาดีมันมีอะไรที่พอที่จะทำให้เราเห็นภาพได้ไหมครับว่าเนี่ยนะถ้าธรรมชาติมันอุดมสมบูรณ์แบบนี้ภัยหลายๆอย่างมันจะหายไปเดี๋ยวผมจะพาคุณไปอาบป่าฮะอาบป่าอาบป่ามันเป็นคำที่มาจากภาษาญี่ปุ่นเนาะคือชิรินยูกุเนาะคือหมอญี่ปุ่นบางคนนะฮะแทนที่จะสั่งยานะฮะเขาเขียนว่าอาบป่าให้ไปอาบป่าเป็น prescription เป็นการสั่งยาจะไปพาไปที่ไหนครับเดี๋ยวว่าจะพาไปป่าหลังบ้านเนี่ยครับดอยสุเทพเนี่ยนะครับที่ปุ๋ยเนี่ยได้ครับเดี๋ยวเราไปกันครับคุณหมอครับนี่แหละครับคุณหมอบอกว่าจะพามาป่าในช่วงที่แล้วมาอยู่ป่าจริงๆเลยครับใช่ครับตอนนี้เราอยู่ในป่าแล้วใช่ไหมครับนี่แหละครับนี่เป็นเขาเรียกป่าดิบเขาหรือว่าป่าเมฆครับครับ cloud forest ซึ่งอยู่หลังบ้านคุณหมออยู่หลังบ้านนี่เองมันเป็นป่าซึ่งอยู่ระดับสูงมากตอนนี้เราอยู่ประมาณ 1,500 หรือ 1,600 เมตรนะครับก็จะระดับใกล้ๆฐานของเมฆแล้วน่าจะได้รับความชื้นจากเมฆโดยตรงครับไม่น่าถึงเย็นตลอดเวลาเย็นสบายมากเดี๋ยวเราจะไปไหนกันยังไงครับผมอยากจะพาไปอาบป่าฮะว่ามันเป็นยังไงอาบป่านี่อย่างนี้ยังไม่อาบเดี๋ยวจะอาบยิ่งกว่านี้ฮะคุณหมอชอบแอบมาเที่ยวคนเดียวเหรอครับมากับครอบครัวแหละครับมาพาภรรยากับลูกมากันซึ่งได้ข่าวว่านอกจากนั้นคุณหมอมีพาเด็กๆมาทัศนศึกษาอะไรด้วยใช่ไหมครับใช่ครับประจำเลยครับผมก็จะพาเด็กๆออกมาเรียนรู้ธรรมชาติพาไปดูนกพามาเดินป่าเพื่อให้รู้จัก
ธรรมชาติรอบๆตัว ซึ่งเป้าหมายคืออะไรครับผมเป็นนักสื่อสารต้องการจะทำให้คนเนี่ยเข้าใจว่าธรรมชาติมันทำงานยังไงต้องการจะปลูกฝังความรักธรรมชาติให้กับคนการเป็นนักอนุรักษ์มีอะไรได้ไหมครับส่วนตัวไม่ได้มีนะครับมีแต่เสียตังค์เพื่อนผมเป็นหมอนะฮะผมก็มีรายได้ตรงนั้นแล้วก็แต่คุณหมอออกจากหมอช่วงที่ผมออกใช่ไหมฮะตอนนั้นผมก็เป็นนักผู้ช่วยวิจัยฮะก็มีรายได้อยู่ครับครับแต่ว่าผมตัดสินใจตอนหลังกลับมาเป็นหมอใหม่แล้วก็ทำงานธรรมชาติไปด้วยงานหมอเนี่ยมันตอบสนองของความรู้สึกว่าเราได้ช่วยคนแบบทันทีทันใดแต่การอนุรักษ์เนี่ยหรือทำงานด้านธรรมชาติเนี่ยมันตอบโจทย์ที่สำคัญที่สุดในชีวิตผมรู้สึกว่านี่เป็นสิ่งที่อยากจะทำมากๆคือทำไงให้คนเข้าใจและเห็นคุณค่าธรรมชาติจนบางครั้งผมก็มองว่าการรับราชการเนี่ยเป็นงานอดิเรกแต่งานธรรมชาติเนี่ยงานอนุรักษ์ธรรมชาติเนี่ยเป็นงานหลักเป็นเป้าหมายของชีวิตของเราเปิดก้าคงทราบนี่คือต้นสนเนาะครับสน3ใบเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในพื้นที่ประมาณสัก900เมตรขึ้นไปก็เจอได้แล้วครับโดยธรรมชาตินะฮะแล้วมันเป็นแบบนี้ครับเหมือนมีคนฟังครับเนี่ยเศร้ามากเพราะว่าสนที่เขาเรียกทางเหนือเรียกว่าสนเกี้ยนะมันจะมียางนะออกมาเนี่ยน้ำยางของมันเนี่ยครับมันติดไฟได้ดีมากนะครับเขาก็ตัดไม้เขาเรียกไม้เกี้ยเนี่ยเอาไปทำเป็นเชื้อเพลิงครับเอาแค่ไหนเอาแค่ตรงนี้ไปขายเขาก็จะอันนี้ฮะอย่างเงี้ยครับตัวนี้ฮะอย่างเงี้ยไปขายที่ตลาดแค่นี้ใช่ต้องครับโอ้เสียดายอ่ะเนี่ยครับแล้วใหญ่ที่สุดในบรรดาตรงนี้เลยใช่ครับทำไมไม่เลือกตัดเจาะต้นเล็กๆหน่อยต้นเล็กๆก็ไม่ค่อยมียางแล้วก็นะครับมันก็กลิ่นของยางสนเนี่ยนะครับเขาเชื่อว่าเป็นกลิ่นซึ่งช่วยกระตุ้นทำให้เม็ดเลือดขาวชนิดที่ตัวปราบมะเร็งเนี่ยเขาเรียกว่า natural killer cell เนี่ยทำงานดีนะครับแล้วก็ช่วยป้องกันการเกิดมะเร็งงั้นมาดมหน่อย ดมกันหน่อย คือมันอยู่ในบรรยากาศแถวนี้หมดเลยครับเนี่ยครับในป่าติดเขานะฮะมันเป็นที่ที่มีความชื้นสูงมากก็จะต้นไม้จะใส่เสื้อหุ้มสวยมากนุ่มเลยนะมานอนลองกอดดูฮะนุ่มมากเลยเอาอย่างนั้นเลยเหรอครับเอามามามานี่คือมอสนะฮะไม่คันใช่ไหมครับไม่คันนะครับไม่คันนุ่มมากเลยครับอุ้ยต้องกอดเลยฮะกอดนุ่มอย่างเงี้ยโอ้ดีจังเลยครับใช่ครับอะไรครับนี่รารานี่ถูกครึ่งนึงมันเป็นรากับสาหร่ายอยู่ด้วยกันเราเรียกว่าไลเคนอย่างไลเคนเนี่ยมันเป็นตัวซึ่งเป็นตัวชี้วัดว่าอากาศดีขนาดไหนเราจะไม่มีทางเจออย่างเงี้ยแถวสี่แยกปทุมวันอ๋อแน่นอนเพราะว่าคือที่ไหนที่มีมลพิษเยอะๆเนี่ยนะครับมันโตไม่ได้เพราะเนื่องจากว่ามันจะดูดซับสารพิษเข้าไปแล้วมันก็ตายใช่ครับตรงนี้สูดไปเลยฮะเต็มที่เลยอันนี้เป็นตัวบอกว่าอากาศตรงนี้ดีมากเขาเนี่ยโอ้นี่ไงครับโอ้นี่อะไรครับเนี่ยอันนี้เขาเรียกไลเคนฝอยลมไอตัวนี้อากาศต้องสะอาดสุดๆเลยสะอาดกว่าไอตัวเมื่อกี้ขึ้นอีกสะอาดกว่าตัวเมื่อกี้อีกอันนี้แสดงว่าสะอาดมากเลยตรงนี้ฟอกปอดเลยฮะเดี๋ยวจะไปกรุงเทพฟอกปอดเยี่ยมมากตอนนี้ก็น่ารักนี่เหมือนเงาะเลยครับใช่อ๋อครับผมคืออะไรมันคือลูกก่อฮะอันนี้ตลกมากนะครับอยากจะเล่าให้ฟังว่าก็คือเจ้าลูกก่อเนี่ยคือมันออกเยอะมากซะจนกระรอกกินไม่ทันมันก็จะเก็บขุดฝังแต่ว่ามันอาจจะขุด100หลุมเนาะแต่มันจะจำได้ไม่ครบอะฮะที่เหลือก็คือการเอาเมล็ดเนี่ยไปปลูกให้ต้นก่อมันหลอกกระรอกคือมันอาศัยความขี้ลืมของกระรอกครับความขี้ลืมมีประโยชน์ฮะช่วยให้ต้นไม้ช่วยให้กระจายพันธุ์เติบโตได้ใช่ครับอันนี้เป็นยังไงนี่คือไลเคนเหรอครับนี่ไลเคนหมดเลยครับผมว่าคือเวลาที่เข้ามาในป่าแล้วเราต้องปรับประสาทสัมผัสของเรานะให้รับทุกๆอย่างเวลาที่อยู่ในเมืองเนี่ยเราจะประสาทสัมผัสเราค่อนข้างจะหยาบเนาะเป็นเพราะเราถูกกระตุ้นเยอะเราจะรับทุกอย่างไม่ไหวฮะเพราะนั้นเราก็จะค่อนข้างจะตัดทุกอย่างทิ้งไปเราไม่ค่อยสังเกตของเล็กๆน้อยๆครับแต่ว่าถ้าเราฝึกให้ฟังเสียงเล็กๆน้อยๆเสียงนกตรงนี้ตรงนั้นดมกลิ่นของไอระเหยของต้นสนนะฮะมองเห็นสีเขียวความชุ่มชื้นนะครับสัมผัสมอสนุ่มๆนะฮะมันจะช่วยมันเรากลับคืนสู่บ้านของเราบ้านผมอยู่กรุงเทพครับแต่บรรพบุรุษของเราเมื่อเป็นแสนปีที่แล้วอยู่ในป่านะแล้วนี่แหละครับคือเหมือนกับเรากลับเข้าไปหาแม่เราแล้วก็มันเป็น
ป็นสิ่งที่ร่างกายของเราต้องการและขาดแคลนแต่เรานึกว่าเราไม่ขาดแคลนที่ฝรั่งเขาชอบพูด the mother nature ป่ะครับถูกต้องครับสังเกตไหมครับไปลองสังเกตเมื่อกี้ที่เรานั่งคุยกันที่บ้านกับตอนนี้ความสงบที่เกิดขึ้นในหัวจิตหัวใจเราอัตชีพจรของเราเริ่มเต้นช้าลงนะฮะจริงป่ะครับจริงครับชีพจรเราเต้นช้าลงช้าลงครับแล้วร่างกายผมดีขึ้นยังไงบ้างครับอยู่ดีก็มีแสงแดดมาอืมเนี่ยเห็นไหมพอชีพจรช้าลงความดันลดลงครับถ้าเราไปเจาะเลือดไปดูฮอร์โมนบางอย่างเช่นพวกเขาเรียกคอร์ติซอลฮอร์โมนคอร์ติซอลนี่เป็นฮอร์โมนที่ออกมาเวลาที่เรามีสเตรสความเครียดระดับมันลดลงอย่างมากเลยครับอันนี้คือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ออกมาแล้วนะเขาถึงมีคนบอกวิจัยบอกว่าเวลาเล่นคอมให้มีต้นไม้อยู่ข้างๆเพราะมันช่วยเรื่องสายตาช่วยได้อย่างเงี้ยผมเห็นอย่างงี้ผมเนี่ยฮะตาสบายเลยสบายมั้ยฮะสบายตาเนาะสบายหูสบายหูสบายตาตานี่ได้พักทันทีสบายใจสบายทุกอย่างคุณหมออย่าเพิ่งรอผมก่อนไปหาด้วยอ๋อแต่นี่อันนี้คือคุกอันนี้คือคุกคูสปิตนะฝรั่งเขาเรียกคุกคูสปิตคือน้ำลายของนกคักคูแต่จริงๆอันนี้ก็คือไข่ของเป็นพวกแมลงนะฮะที่มันเอาไข่ของมันซ่อนอยู่ข้างในโอ้เหมือนน้ำลายไหมเหมือนครับโอ้ฝนมาซะแล้วหลบเข้ารถไหมหรือว่าไงผมมีหลบเข้ารถก่อนก็ได้ครับไปเลยครับไปเลยครับและแล้วตอนนี้เราก็กลับมาที่บ้านคุณหมออีกครั้งหนึ่งค่ะหลังจากที่เราไปสัมผัสธรรมชาติมาชอบไหมฮะชอบครับเย็นถ้าฝนไม่ตกเนี่ยเราคงจะได้อยู่นานกว่านั้นผมรู้สึกว่ามันทั้งสบายใจสบายกายสบายหูสบายตาโอ้ยสบายอารมณ์สบายอารมณ์โอ้มันสบายไปหมดนะฮะแต่ว่าตอนนี้เรากลับมาอีกครั้งหนึ่งกลับมาในฐานะที่คุณหมอเป็นคุณหมอจริงๆแล้วการที่คุณหมอเป็นคุณหมอที่รักษาคนไข้ที่บอกว่ามันเป็นปลายเหตุแต่ในทางกลับกันสิ่งหนึ่งที่คุณหมอให้ความสำคัญในการทำควบคู่กันนั่นก็คือเรื่องของการอนุรักษ์ธรรมชาติเพราะนี่คือต้นเหตุที่แท้จริงถ้าธรรมชาติดีมนุษย์เข้าใจธรรมชาติของตัวเองดีและเข้าใจวิธีการอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติด้วยเนี่ยวิถีชีวิตของมนุษย์จะดีกว่านี้แล้วก็สุขภาพมนุษย์ก็จะดีกว่านี้แน่นอนครับผมเชื่ออย่างนั้นครับและเป้าหมายของคุณหมอในการอนุรักษ์คืออะไรครับจริงๆแล้วคือผมอยากให้คนไทยเนี่ยรู้จักธรรมชาติรอบตัวเราจะเห็นว่าเด็กๆเดี๋ยวนี้อาจจะรู้จักดาราเกาหลีมากกว่านกกังเขนที่อยู่ในบ้านต้นสมพงผมยังไม่รู้จักเลยก็นั่นนี่ฮะคือเขาไม่รู้จักต้นโมกไม่รู้จักต้นพยอมนะฮะแต่เขารู้จักต้นเชอร์รี่หมีอาจจะรู้จักหมีแพนด้าหมีแพนด้าแต่ไม่รู้ว่าหมีควายหน้าตาเป็นยังไงอะไรเงี้ยคือเราไม่รู้จักธรรมชาติรอบตัวไม่รู้จักความรอบเมื่อเราไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้ไม่รู้จักสิ่งนี้ยากครับที่เราจะรักมันแล้วถ้าเราไม่รักเราก็ไม่คิดที่จะหวงแหนหรือออกมาปกป้องมันที่คุณหมอกำลังจะบอกก็คือว่าในยะสำคัญของการที่เราเห็นคุณค่าของธรรมชาติและเข้าใจว่าธรรมชาติถ้ามีการเปลี่ยนแปลงไปมันมีผลต่อความเป็นอยู่ของเราเนี่ยยังไงบ้างนั่นคือเจตนาใช่ครับแล้วก็จริงๆคำว่าธรรมชาติมันก็ไม่จำเป็นต้องเป็นป่าบนดอยสูงแบบพิเศษแบบที่เราไปดูเนี่ยนะครับก็คือธรรมชาติอยู่รอบตัวเราตลอดนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเรามีการจัดการถ้าเกิดว่าในเมืองต่างๆเมืองใหญ่ต่างๆมีพื้นที่สีเขียวให้มากพอนะครับสิงคโปร์เนี่ยนะฮะเมืองใหญ่แต่ต้นไม้ก็เต็มไปหมดอย่างเงี้ยคือถ้าอย่างกรุงเทพเราเป็นอย่างนั้นเราปล่อยพื้นที่ให้มีพื้นที่ที่เป็นส่วนกลางให้มากขึ้นมีพื้นที่สีเขียวมากขึ้นคนก็ได้ใกล้ชิดธรรมชาติครับและในแง่ของสุขภาพล่ะครับมันช่วยยังไงบ้างครับถ้าสมมติว่าเราปลูกต้นไม้เยอะขึ้นนะครับอยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากขึ้นเราจะเป็นโรคหัวใจน้อยลงเหรอครับครับก็คงไม่มีวิจัยยืนยันขนาดว่าบ้านใครมีต้นไม้เยอะแล้วก็หัวใจน้อยลงนะฮะแต่ว่าผมคิดว่ามันลดสเตรสลงลดความเครียดลงได้มากผมอยากจะเล่าสถิตินิดนึงก็คือว่าทำไมเราถึงต้องรณรงค์เรื่องนี้กันมากเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับตอนนี้ก็คนที่เสียชีวิตจากหัวใจเนี่ยปีนึง 20,000 กว่าคนนะฮะต่อปีบางทีเราตื่นเต้นเรื่องโควิดตอนนี้ก็ตายประเทศไทยโควิดตายประมาณ60กว่าคนแต่ว่าหัวใจเนี่ย 20,000 กว่าต่อปีนะฮะถ้าหัวใจทั้งหมดเนี่ยอาจจะเกือบ 40,000 บางคนอยากจะไปซื้อสุขภาพครับเห็นโฆษณาไลน์มาโอ้มีอาหารสุขภาพอย่างงั้นอย่างนี้อยากจะสุขภาพทางรัฐอันนั้นผมว่าหลอกตัวเองนะครับจริงๆหลักๆก็เค้าว่ามี3อนะครับ3อ3อก็ได้แก่1อของอาหารอาหารการกินเช่น
อาหารมันจัดๆใช่ไหมครับอาหารแป้งหวานมากๆอันนี้ก็ทำให้เป็นเบาหวานอาหารมันก็ไขมันในเลือดสูงไขมันที่ต้องหลีกเลี่ยงก็คือไขมันทรานส์ไขมันที่กลายที่มันกลายสภาพไปผ่านความร้อนกระบวนการผลิตอย่างเช่นปลาต้องโกทอดน้ำมันใช้แล้วใช้อีกอะไรเงี้ยนะครับโอ้โหเมื่อเช้าเพิ่งซัดเอานั่นแหละตัวดีเราไปดูเบื้องหลังนะกินเป็นคนแรกร้านเปิดปุ๊บคนแรกเลยแต่น้ำมันเนี่ยเขาใช้ไม่กี่วันแล้วเขาไม่เททิ้งหรอกครับอที่สองคือออกกำลังกายออกกำลังกายคุณหมอบอกแล้วว่าต้องให้ฮาร์ทเรทเนี่ยถึง120และเป็นระยะเวลาติดต่อกันถึง30นาที20ถึง30นาทีควรจะทำอย่างเงี้ยประมาณ5วันต่อสัปดาห์นะครับจะมีเหมือนกันประเภทแบบยุ่งมากวันธรรมดาไม่มีเลยเวลาเลยก็เสาร์อาทิตย์เอาเสาร์อาทิตย์ก็เอาให้เต็มที่เลยนะฮะแบบนั้นคือมันจำเป็นต้องกระฉับกระเฉงอ่ะอย่างน้อยก็คือต้องเดินเยอะๆก็ยังดีผมยังขำนะสมัยก่อนเรียนเนี่ยเขาว่าอะไรนะคนไทยเราอพยพมาจากเทือกเขาอันไตใช่ไหมครับจากลาดประสงค์ไปสยามสแควร์ยังไม่เดินเลยจะไปเทือกเขาอันไต อันที่3คือเรื่องของอารมณ์เรื่องของอารมณ์ก็คือเรามีความเครียดแอบแฝงอยู่หรือเปล่านะครับมีปวดตกเย็นและปวดหัวอยู่เรื่อยเลยผมเป็นบ่อยไม่หลับอะไรพวกนี้ผมเป็นบ่อยนะอันนี้ก็แปลว่าเรามีความเครียดแล้วครับโดยที่เราไม่รู้ตัวจริงๆการปวดศีรษะเป็นการเตือนภัยของร่างกายเราบอกว่ามีบางอย่างผิดปกติเกิดขึ้นแล้วเราต้องดูโอ้เราปวดศีรษะมันเตือนภัยแล้วเราเกิดความเครียดแล้วนะครับเราก็ต้องไปมองดูว่าสาเหตุเกิดจากอะไรคนเลือกไปปาร์ตี้หลังเลิกงานนี่ช่วยใครเครียดได้ครับแต่ถ้าไปแล้วก็ดื่มเหล้าสูบบุหรี่กันจนมากว่าก็อาจจะเสียสุขภาพด้านหนึ่งนะครับแต่แน่นอนครับการมีเพื่อนมีฝูงการไปปาร์ตี้ผมว่าก็ช่วยเรื่องลดความเครียดได้เยอะนะครับแล้วก็วันนี้ที่เราไปกันก็คือการเข้าใกล้ชิดธรรมชาตินี่แหละครับเป็นการที่เป็นยาลดความเครียดที่วิเศษที่สุดแล้วคือพื้นที่สีเขียวการเข้าสู่ใกล้ชิดธรรมชาติอีกหนึ่งผมแถมนะฮะคือยาสูบบุหรี่ครับอย่าสูบบุหรี่อู้อย่างนี้อ่างนี่ใช้ยาอะไรก็ได้เลยใช้ยาได้หมดทุกอย่างการที่มีโอกาสได้พูดคุยกับคุณหมอเนี่ยนะครับผมฟังนู้นแล้วผมรู้สึกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณหมอเนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์แหละแล้วก็เป็นคนที่ชอบหาที่มาที่ไปชอบเชื่อมโยงสิ่งที่เป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วบนโลกใบนี้คือธรรมชาติสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นแค่เรื่องของต้นไม้หรือของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในป่าแต่เพียงอย่างเดียวแต่การที่ถ้าเกิดคุณเข้าใจธรรมชาติอย่างแท้จริงเนี่ยคุณต้องเข้าใจธรรมชาติของตัวคุณเองด้วยว่ามนุษย์เนี่ยถูกสร้างหรือวิวัฒนาการมาอย่างไรแต่ถ้าเราเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งว่าทำไมเราต้องทานอาหารที่มันถูกหลักโภชนาการนะครับและที่สำคัญต้องรู้ด้วยว่าอาหารที่ถูกหลักโภชนาการในปัจจุบันนี้มันมีที่มาอย่างไรด้วยถ้าเราเข้าใจเราก็จะรู้แล้วแหละว่าเราจะเลือกอาหารอย่างไรการออกกำลังกายก็เป็นสิ่งที่มนุษย์ต้องทำอยู่แล้วสมัยก่อนมันออกกำลังกายโดยธรรมชาติจากการเดินหาอาหารด้วยกันไปล่าสัตว์ใช่ไหมครับหาของกินเก็บเกี่ยวแต่วันนี้เราไม่ได้ทำแบบนั้นอีกต่อไปแล้วเรามีคนไปล่าสัตว์มีคนหาอาหารให้เรากินเพราะฉะนั้นเรายังควรต้องเผาผลาญตัวเองอยู่ดีด้วยการออกกำลังกายอันที่สามเมื่อสักครู่นี้ก็คือว่าเรื่องของอารมณ์อารมณ์เนี่ยเราต้องควบคุมจิตใจของเราให้ดีเพราะมีผลต่อสภาพความเครียดของเราเหมือนกันเนื่องจากวิถีชีวิตในเมืองเนี่ยปัจจุบันมันเต็มไปด้วยความเครียดครับครับรถติดหลายๆอย่างอันที่4ยาสูบบุหรี่ใช่ไหมยาสูบบุหรี่แต่นี่เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งจริงๆแล้วอาการความซับซ้อนของการเป็นโรคหัวใจยังมีอีกเยอะแยะมากมายมีรายละเอียดเยอะปัจจุบันเรามีมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับซึ่งคุณผู้ชมสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ว่าวิธีการที่จะดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากโรคหัวใจนั้นให้ปลอดภัยต้องทำอย่างไรก็จะมีข้อมูลในนั้นนะครับมากไปกว่านั้นคุณผู้ชมท่านใดก็ตามถ้าอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้คนไทยนั้นปลอดภัยและห่างไกลจากโรคหัวใจมูลนิธินี้ยินดีอย่างยิ่งนะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจอยากจะบริจาคนะครับก็สามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook ของ Perspective TV นะครับหลังจากที่รายการในตอนนี้จบไปนะครับก็วันนี้หมดเวลาของ Perspective แล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของ Perspective ได้ผ่านทาง YouTube Facebook และ Instagram ของ Perspective TV นะครับและหากมีคำถามใดๆสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราได้ตลอด24ชั่วโมงครับผ่านทาง LINE ID @perspectivetv สิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับไม่ว่าแง่มุมไหนก็ตามที่คุณได้จากคุณหมอหม่องในวันนี้เนี่ยจะเหมือนกันกับผมหรือแตกต่างจากผมไม่เป็นไรเลยนะครับแต่สำคัญคือคุณต้องนำมันไปปรับใช้แล้วชีวิตของคุณในวันพรุ่งนี้จะเปลี่ยนไป
ไปแล้วครับสวัสดีครับครับขอบพระคุณคุณหมอมากนะครับครับครับว้าวถ่ายไปเพื่ออะไรครับมันสวยนะครับเนี่ยครับถ้าเราไม่รู้ว่าคืออะไรเราก็เก็บไปใช่ไหมแบบเนี่ยอยู่เงี้ยสมมติถ้ามีอย่างเงี้ยเกิดขึ้นบนผิวหนังเนี่ยคุณหมอก็ต้องนั่งโอ้โหมันคืออะไรวะอะไรนี้ว่าคุณหมอลองดูมือผมบ้างได้ไหมครับมันมีอะไรบ้างไหมครับอยากเอากล้องดูหน่อยไหมมันดูแห้งแล้วก็ไม่แน่ใจนะต้องไปขูดดูว่ามีเชื้อราเปล่าอาจจะมีเชื้อราก็ได้ไม่มีไม่มีขูดแล้วนะ